หรือไอ้จิ้มจุ่มหมูกระทะอะไรพวกนี้ไปนะหยิบเอาแบบไม่เกรงอกเกรงใจบอกว่าเอาไปบ้านไปให้หลานอีก4คนดูดิขับเมอร์ซีดีมานะรู้สึกแบบสังคมนี่ถึงเราอยากจะช่วยคนตายที่เขาเอากู้ภัยเอาไปใส่ในเตาเมนเราก็ต้องพิจารณาด้วยนะแล้วเนี่ยตอนนี้ศพอ่ะเขาบอกว่ามันมีห้องเย็นอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตอะไรสักอย่างเนี่ยตอนนี้คนที่ตายเขาเอาศพไปไว้ที่นั่นเพื่อจำหน่ายออกอ่ะตอนนี้เต็มไปหมดแล้วนะคะมันล้นที่เก็บห้องเย็นแล้วเขาเอาห้องเย็นไปใส่ไว้ในสนามเป็นห้องเย็นเป็นเหมือนกับไอ้ตู้คอนเทนเนอร์นะเอาไปใส่ศพไว้ก่อนที่กู้ภัยจะลำเลียงรถคันหนึ่งลำเลียงได้แค่2โลงศพนะฮะแล้วเห็นไหมเจ้าของโลงศพใจบุญนะเขาก็คนงานทำโลงไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะตอนนี้บ้านเราก็อินเดียดีๆนี่เองจริงๆอ่ะถ้าเขามีการอนุญาตให้ทำเตากลางแจ้งได้แถวยุทธยาเลยปทุมในทุ่งนงทุ่งนาไหนอ่ะทำเตากลางแจ้งน่าจะเผาได้ทีละ10กว่าศพนะเป็นร้อยก็ได้ถ้ามันมีเตาแต่เตากลางแจ้งมันต้องเป็นทั้งฟืนทั้งน้ำมันใช่ไหมมันก็จะหายากหน่อยฟืนมันไม่มีแล้วแต่ถ้าเป็นเมนเขาเทน้ำมันราดแล้วเขาเผาเลยเนาะเป็นแก๊สตอนนี้คือเขาพยายามไม่ให้เราพูดข่าวเกินจริงนี้ในเกาะพะงันนะให้เราขยายความคือเขาขยายความมาแบบตบกบาลเราไว้ว่าอย่าพูดเยอะนะเดี๋ยวคนเขาจะว่าทางนี้ไม่ดีโรงพยาบาลไม่ดีนะคะอยากให้คนโรงพยาบาลไม่ได้ยินว่าสัญญาณยินทาไอ้นั่นก็ห้ามไอ้นี่ก็ห้ามไม่ให้พูดแต่ความจริงมันมีอยู่นะคะบรรดาครูบาอาจารย์วัดทั้งหลายก็คือศพที่เป็นเผาศพอย่างเงี้ยชาวบ้านก็รังเกียจไปเฉยเลยนะคะทั้งที่ก็เป็นบ้านหมู่บ้านของเราเองเนาะถ้าเรารีบเผามันก็รีบเผาเชื้อได้ไวใช่ไหมแม่งก็ไม่เล็ดรอดออกมาจากถุงซิปบ็อกตอนนี้เกาะพะงันไม่รู้ว่าไอ้เขาเตรียมไอ้นี่ไว้แล้วอ่ะไอ้ไม้อัดอ่ะสำหรับตีตอกทำโรงเขาทำไว้หลายอันอยู่ไปมองเหลียวมองเห็นดูก็ใจคอก็ไม่ค่อยดีนะมันเมื่อก่อนมีแค่โรงนึงบางทีฝรั่งตายจมน้ำตายก็เอาไปใส่ไว้ทีนี้เขามันฉีดฟอร์มาลีนแล้วก็จริงแต่ว่าศพอ่ะมันไม่ได้มีโรงเย็นใส่อ่ะมันมีกลิ่นเขาก็ต้องจำหน่ายศพเอาไปเข้าเมนเหมือนเดิมนะฮะบางทีฝรั่งไม่ตายที่เกาะพังงานไม่มีญาติเลยต้องให้คนที่ทั้งพระครูบาอาจารย์อ่ะบางวัดเท่านั้นนะอย่างวัดโพเนี่ยท่านดีมากเลยท่านเผาให้แต่วัดที่อยู่อื่นๆเงียบกริบไม่มีช่วยนะฮะส่วนรวมสัญญาก็เดี๋ยวนี้กลายเป็นคนจุกจิกจุ๊จี้ความคิดแบบนี้ขึ้นมาเพิ่มขึ้นเรื่องเยอะเลยยอดตายแบบนี้นะเห็นไหมคะบ้านที่อยู่แออัดมี 7-8 คนในบ้านติดหมดทุกคนคนไหนที่ร่างกายน้ำเหลืองไม่ดีสามารถตายได้ก่อนแล้วก็รายต่อๆมาแล้วปล่อยให้มันไม่มีอาการสกัดเชื้อนะคะมันลำบากจริงๆเนาะแล้วมันไปไวมาไวเข้าลงปอดก็ไวปอดเป็นฝ้าก็ไวเดี๋ยวต้องไปเข้าที่เครื่องนั้นเครื่องร้อนมากแล้วย่อมันไม่อยู่แล้วเนี่ยต้องถอดมันลงมาหน่อยต้องเปลี่ยนเครื่องหรือเปล่าเนี่ยความร้อนมันเดี๋ยวเอาอีกเครื่องหนึ่งขึ้นต้องใช้ผ้าแบบนี้นะเห็นไหมหุ้มน้ำไว้